็ในเรื่องนี้เล่นเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดุมพรนะครับก็คาแรคเตอร์แล้วพระองค์ท่านเป็นโดยที่เราตีความมาครับพระองค์ท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะฝ่ายเรียนฝ่ายธรรมะถ้าอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยก็จะเป็นคนรักษาศีลรักษาธรรมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นคนค่อนข้างเด็ดขาดก็น่าสนใจแล้วก็ถือเป็นเกียรติแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตด้วยที่ได้แสดงได้รับบทมาเป็นท่านครับเป็นคนที่พอเราดูเนี่ยพอได้รับข้อมูลต่างๆมาท่านเป็นคนที่น่าสนใจนะครับคนหนึ่งนะครับแล้วก็ดูติดตามจากประวัติศาสตร์หรือว่าสารคดีต่างๆที่เกี่ยวกับท่านนะครับก็ท่านเป็นคนที่น่าสนใจมากนะครับมีหลายมิติมากนะครับเหมือนเป็นคนสองบุคลิกอยู่เหมือนกันนะครับตัวละครของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดุมพรนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยมีการตีความหลายแบบนะครับแต่ว่าในสำหรับเรื่องนี้ที่เราตีความมาก็คือตีความว่าท่านพอได้สมบัตินะครับได้ขึ้นของราชต่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งจริงลำดับขั้นเนี่ยต้องเป็นพี่ชายก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศนะครับที่ท่านได้ขึ้นเนี่ยท่านไม่ค่อยอยากจะขึ้นของราชเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่พ่อไว้ใจนะครับแล้วก็เห็นว่าเราน่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ได้ดีกว่าพี่ชายก็เลยแต่งตั้งเราซึ่งจริงๆแล้วช่วงนั้นเรากำลังศึกษาธรรมะอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะเป็นกษัตริย์เท่าไหร่พอขึ้นมาปุ๊บจากการกบฏอะไรเรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างเด็ดขาดกันประหารสั่งประหารพี่ชายนะครับที่เป็นกบฏต่างบรรดาเนี่ยสามพระองค์เลยนะครับพอจัดการกบฏเรียบร้อยเสร็จก็สละสมบัติให้พี่ชายขึ้นของราชแทนแล้วตัวเองก็กลับไปศึกษาธรรมะต่อชาติภพที่แล้วพี่ทำบุญด้วยอะไรเนาะจึงได้มีเจ้าเกิดมาเป็นน้องหม่อมฉันมีบุญมากกว่าที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าผู้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงภัยฟ้าข้าแผ่นดินอ่านบทจากบทแล้วประทับใจคือเป็นเรื่องพี่น้องสองคนอยู่กันสองคนนะครับแล้วก็มาคุยกันตอนนั้นเราบทมันพาอยู่แล้วพี่มาขอโดยไม่ต้องขอนะครับมาพูดว่ามีพม่ามาเราก็รู้ละเหมือนสนิทกันมากจะรู้แล้วว่าก็คือจะให้เรามาช่วยอย่างเงี้ยครับครับก็อันนี้เป็นการเล่นอะไรลึกๆนะครับแล้วก็ใช้ภาษากายอย่างเดียวไม่ต้องพูดมากครับการบ้านนี่จะเป็นเรื่องราชาศัพท์ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยหมอมาโอเคละก็คือไม่น้อยไม่มากจนเกินไปนะครับก็มีลูกพระนิดๆแล้วก็ลูกกษัตริย์หน่อยๆนะครับแล้วก็ราชาศัพท์นี่เราก็ใช้วิธีการอ่านก่อนแล้วเราก็เรคคอร์ดเสียงเราไว้แล้วเราก็เอามาฟังครับผมก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรากเหง้าของเรานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับของเราทุกพระองค์เลยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนมาถึงต้นรัตนโกสินทร์นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตมากนะครับที่ได้ร่วมแสดงเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้นะครับก็สร้างเพื่อให้ประชาชนนะครับแล้วคนไทยทุกคนได้รู้ว่าภาระหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ของประเทศเราเนี่ยท่านมีภาระหน้าที่ยังไงลำบากแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ทำเพื่อถวายนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลของเราด้วยครับ